ขอเสียงให้กับคุณตุ้ยเอฟสามหน่อยครับครับคุณตุ้ยครับเหลือไม่ได้ครับต้องรับน้องสาวอีกหนึ่งคนขอเสียงให้กับน้องโบเอฟห้าเขาอยู่จิ้มกันดีกว่าไม่ต้องจิ้มนี่แหละเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแต่งกลับเยอะวันนี้ดูการแต่งตัวทั้งสองคนนี้เต็มรูปแบบโดยเฉพาะน้องโบโอ้โหเสื้อนี้ทำยากมากนะทำจะเก็บปันนินเลยค่ะใช่ต้องและต้องไปแกะเกล็ดเองขอบคุณมากครับผมล้อเล่นนะฮะเป็นสาวที่เซ็กซี่น่ารักแล้วก็เป็นผู้ชายที่ยังน่ารักเหมือนเดิมคุณตุ้ยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนบ้านหลังนี้ที่ติสารคือตอนนี้เข้าสู่ปีที่8นะครับคราวนี้ถามกันดีกว่านะว่าสองคนนี้เขาเป็นมากันยังไงบ้างนะหลังจากที่ได้เข้าไปอยู่บ้าน AF มีนามสกุลและเป็น AF ทั้งหมดฮะนะครับที่จริงผมไม่อยากจะบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยผมเกือบจะได้นามสกุล AF แล้วไปออดิชั่นมาครั้งแรกเลย AF 1เลย AF 1เลยที่เป็นท่านจำได้โอ้หลายร้อยคนเลยประมาณผมได้มาเลขที่400กว่าก็ออกตั้งแต่ตอนนั้นเลยไม่ได้เข้าคือไปถึงป้ายอยู่ข้างหน้าเอฟเย้มันเป็นเรื่องที่ควรเล่าสู่กันฟังนะฮะไม่ควรเลยครับมันขายหน้าอย่างเดียวเลยนะมาขายตัวเองนี่ไงนี่ไงก็เลยมาเป็นพิธีกรสุดต่ออย่างนี้ขันเลยครับจริงๆก็อยากเป็นแบบนี้บ้างครับแต่ว่าเวทีนี้เขาคัดคนคุณภาพจริงๆฮะน่ารักเสียงดีมีความสามารถแล้วก็สร้างผลงานให้กับเราพูดถึงผลงานของสองคนดีกว่านะครับผลงานเพลงเนี่ยเรารู้แล้วเขาเสียงดีเขามีผลงานเพลงของตัวเองด้วยแล้วก็ผลงานละครไม่น่าเชื่อเล่นละครได้อินแล้วก็เล่นละครได้สนุกมากดูจนแบบโหติดตามเยอะช่อง3ถ้าเป็นคุณตุ้ยนี่กำลังฉายอยู่ตอนนี้เลยนะครับเรื่องเงาพลายเงาพลายนะครับเรื่องนี้พลิกบทบาทจริงๆเล่นเป็นพลายนะครับพลายกันเรื่องนั่งเรืออยู่ลำเดียวแล้วพลายไปคนละพลายนะจะว่าเลยก็คนขอลามเล่นด้วยครับผมใครก็คิดว่าพระเอกตลอดกาลอย่างหนุ่มขอลามเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อครับว่าปวดพระเอกนั้นไปอยู่ที่จะได้กับผมตอนท้ายเรื่องคุณหมอลำเป็นนางเอกคุณตุ้ยกันพระเอกไปใช้บทเป็นพระเอกเป็นยังไงบ้างคุยกันก่อนดีกว่าเรื่องนี้ได้ดีมากจริงจริงละครยุคสมัยนี้ผมว่าทุกตัวละครมีความสำคัญหมดนะฮะจริงๆเขาไม่ได้เรียกว่าพระเอกหรือนางเอกหรือว่าตัวร้ายตัวโกงเลยนะฮะซึ่งก็ทุกๆตัวแสดงก็จะมีระดับเลเวลในการพัฒนาของคาแรคเตอร์นั้นๆนะฮะซึ่งพี่หนุ่มก็จะมีพาร์ทในการทำให้เห็นถึงการเติบโตความโลภว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยส่วนผมนี่ก็เป็นอะไรที่ยอมทุกสิ่งในโลกล่าเล่นเองยังรู้สึกอยากจะด่าตัวเองเลยคือว่าอันนี้ไม่ใช่บุคลิกตัวจริงๆของเราในชีวิตปัจจุบันผู้ชายแล้วคนมีสักสองคนได้ไหมที่เป็นคนแบบเนี้ยต้องเป็นเก้งเป็นกวางหมดที่เป็นแบบนี้ใช่จ้า นะฮะซึ่งแบบว่าอย่างในละครมันเป็นอะไรที่มันนั่นแหละหนูว่าเราจ้างที่เขามาเขาจะกินให้ทั้งหมดทั้งพี่เขาหัวเราะแบบประดุจเหมือนน้ำมันเครื่องติดขัดฮะยังบทละครอันนี้ก็เป็นตัวนึงที่ค่อนข้างจะสุขุมนุ่มลึกซึ่งผมเล่นไม่เคยเล่นเหมือนกันคนเล่าเนี่ยสุขุมนุ่มลึกก็ชอบดีก็ตอนนี้กำลังฉายกันอยู่ใช่แล้วอย่างน้องโบที่บทบาทที่เพิ่งผ่านไปก็เป็นอะไรที่ไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่ก็จะหนีตัวเองก็ละลานะที่เล่นละลาอยู่เรื่องนึงอ่ะอ๋อแฟนระยะอ่าเขาเรียกว่ามีความสามารถในด้านการแสดงครับมีความสามารถเป็นไงบ้างกับบทบาทที่ได้รับตอนนั้นน่าจะยากมากก็ยากแต่ไม่ยากอะไรก็ยากเพราะว่ามันเล่นเหมือนโตกว่าตัวจริงคือตัวจริงมันจะเป็นแบบเด็กบ้าๆบอๆอะไรเงี้ยถามฐานะรู้ดีป่ะจริงๆเขาเป็นคนติ๊งต้องบ้าๆบอๆจริงเหรอนิ่งเรียบร้อยฮะอย่างเขาเคยเล่นละครเวทีเรื่องนึงของเวิร์กพอยต์ผมเคยดูเขาจะเป็นแบบว่าใสๆน่ารักเสียงร้องก็จะเป็นแบบการ์ตูนอะไรเงี้ยพอมาเจอพ่อพาร์ทนั้นยังแบบน้องคนเรามีเกียรติคาแรคเตอร์ได้ทำได้ก็โหสุดท้ายก็ยอมรับเอาตัวจริงออกมานั่นเองเก่งตัวจริงในด้านการแสดงฮะเขาน้องเขาอะไรมีไหมตอนนี้ยังมีมีค่ะเรื่องเตรียมร้ายเตรียมรักค่ะทางช่อง3เหมือนกันแล้วก็เรื่องนี้ก็พลิกคาแรคเตอร์อีกเลยเป็นรับบทเป็นเด็กอายุ16-17ดูผมไวใช่ค่ะคาแรคเตอร์เป็นไงครับก็จะแบบใสๆจะแบบละลาแต่แบบรักพระเอกก็อาจจะร้ายนิดๆมีแอบกัดๆแบบว่าร้ายใส่นางเอกบ้างใครไม่เอกครับนาเดชโอ้ยเจอนาเดชเจอนาเดชเจอนาเดชมาอ๋อหรอใช่เป็นงานมาเป็นกิ๊กไปหอมแก้มกันทีหนึ่งว้าวเนี่ยเลือกแต่รู้ว่าได้หอมนะดีมากเฮ้ยไม่รู้ก็ต้องไปดูได้ช้าปากแล้วกันครับตอนนี้ก็เขาได้ยังไงยังตอนนี้ยังกำลังถ่ายทำอยู่เลยค่ะก็เป็นละครเบาๆนะคะแล้วก็อาจจะมีดราม่านิดๆแต่ว่าอยากจะบอกว่าเ
ทุกอย่างสวยมากเพราะว่ามันอยู่บนเกาะแล้วก็มันเสื้อผ้าก็อยู่บนเกาะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนางเอกก็คือน้องยาย่าก็คือสองคนตัวเล็กคู่กันคือน่ารักถ้าเจอเราสองคนไม่ต้องกดช่องสามเท่านั้นครับใช่ค่ะอย่าย้ายช่องเดี๋ยวเราจะงานเข้าก็ดูกันนานๆคือช่องอื่นน่ะทำให้พังหมดไม่ต้องรับสัญญาโอ้ยอันนี้ก็เหนื่อยไปนะครับก็ดูสองคนอันนี้คือผลงานที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่นานนะของน้องโบแล้ว